ก็สังเคราะห์ขึ้นมาเลยสังเคราะห์ขึ้นมาครับก็เห็นจุดๆดำๆเนี่ยนะครับนี่แหละทองนะครับไอ้ที่เป็นเทาๆนี่ก็คืออยู่บนโพลิเมอร์นะครับรูปก็ไม่สวยเท่าไหร่แต่นี่คือทองเมื่อกี้ฟังอาจารย์เหมือนกับว่าอาจารย์เปิดเครื่องมาทั้งคืนปกติไฮเทนชันเราไม่ปิดไม่ปิดเหรอฮะไม่ปิดไฮเทนชันเราเปิดตลอดเวลาคือตอนนี้ยกเว้นว่าเป็นช่วงซ่อมบำรุงหยุดสักอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยเราถึงจะปิดไฮเทนชันแต่ถ้ามีคนใช้ทุกวันนี่เราจะไม่ปิดไฮเทนชันถ้าปิดแล้วเปิดนั้นใช้เวลาเท่าไหร่ก็น่าจะสักครึ่งวันครึ่งวันครับเอาเรียบร้อยปุ๊บนี่มันเครื่องไฮเครื่องธรรมดาก็2ชั่วโมงแล้วมาไม่ได้เป็นไม่แพงมากมั้งแต่ก็คงเป็นหลักหลายล้านเลยครับ20ล้านไหม20ล้าน20บาท20ล้านนี่คือเบ็ดเสร็จเลยใช่เพราะมันเป็นล้านเท่าถ้าท่องสูงแม็กซิมัมเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่ครับกำลังขยายแล้วครับหรือว่าอะไรกำลังขยายที่ทำแล้วแบบมันถึงว่ามันหมายว่าได้พอได้ผลดีนะคือเหมือนไมล์รถอ่ะมันตั้งไว้สองร้อยก็ได้แต่ขับได้ไม่ถึงไง900Kครับ900,000เท่า900,000เท่าถ้ายกหน้าจอขึ้นมันก็จะเปลี่ยนล้านเท่าคือพอยกหน้าจอขึ้นระยะระหว่างอิเล็กตรอนเพราะว่า CCD อยู่ข้างล่างกำลังขยายจะขึ้นอีกนิดนึงของแค่หลักของเราแค่หลักหมื่นห้าถ้าล้านเท่าถึงแสนก็ขอก็ได้แต่ก็อย่างที่บอกครับกำลังขยายมันไม่ได้บอกอะไรไม่ได้บอกว่าภาพจะชัดหรือเปล่าก็มีรูปอย่างนี้คือเป็นรูปของอาจารย์วิทยานะครับเป็นฟิล์มบางตรงนี้เป็นซิลิคอนนะครับแล้วตรงนี้เป็นเขาเคลือบฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรอยู่ข้างบนก็อันนี้ก็คือเราเป็นฟิล์มแล้วก็ดูข้างๆมันเรียกว่าดู cross section